นิทานเรื่องน้องเจนช่วยคุณพ่อน้องเจนช่วยคุณพ่ออย่างไรเด็กๆมาดูกันค่ะน้องเจนไม่เคยเห็นคุณพ่อแสดงอารมณ์โกรธหงุดหงิดอย่างนี้มาก่อนเลยและคุณแม่ก็ได้อธิบายให้กับน้องเจนฟังว่าเพราะบริษัทของคุณพ่อประสบปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อไม่นานมานี้ใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พวกเขาวางแผนจะสร้างในเร็ววันนี้ไม่ผ่านใบอนุญาตไม่ผ่านเลยสร้างไม่ได้เพราะแบบแปลนพิมพ์เขียวที่คุณพ่อออกแบบการเดินสายไฟของตึกมีปัญหาทาให้สร้างไม่ได้คุณพ่อเลยหงุดหงิดมากไม่รู้จะทำยังไงดีน้องเจนไม่ค่อยเข้าใจ สิ่งที่คุณแม่พูดน้องเจนรู้แค่ว่าคุณพ่อมักจะถอนหายใจอยู่บ่อยๆและคุณพ่อมีสุขภาพที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากงานนี้คุณพ่อทานอาหารไม่ค่อยลงคุณพ่อหน้าสีมองคล้ำดำขึ้นน้องเจนยังได้ยินเสียงคุณแม่บอกกับคุณพ่อว่าพ่อจ๊ะ พักผ่อนมากๆนะจ๊ะและพ่อก็ตอบคุณแม่อย่างหงุดหงิดว่าจะให้นอนอย่างไรก็นอนไม่หลับหรอกนอนอยู่บนเตียงจะมีประโยชน์อะไรล่ะปกติแล้วทุกค่ำคืนน้องเจนจะอ่านพระคัมภีร์วันละหนึ่งบทก่อนนอนและในคืนนี้น้องเจนอ่านมาถึงบทเพลงสรรเสริญบทที่127เเมื่อน้องเจนอ่านไปถึงสองข้อแรก ก็เหมือนกับพระเจ้ามาตรัสกับเธอก่อนเข้านอนเธอจึงได้อธิษฐานอย่างจริงจังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าขอให้พระเจ้าให้คุณพ่อผ่อนคลายและวางปัญหาลงในระยะอันใกล้พอน้องเจนตื่นขึ้นน้องเจนลุกขึ้นแล้วก็ไปดื่มน้ำในห้องครัว เธอยังเห็นคุณพ่อยังนั่งทำงานอยู่ใต้โคมไฟมือหนึ่งกุมหัวจ้องมองไปที่พิมพ์เขียวนองเจนเดินไปหาคุณพ่อและพูดเสียงเบาวๆว่าคุณพ่อคะหนูขอให้คุณพ่ออ่านข้อพระคัมภีร์ที่หนูอ่านก่อนนอนสักข้อนึงได้ไหมคะน้องเจนถามคุณพ่อได้สิลูกลัก แล้วคุณพ่อก็รอน้องเจนเปิดพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไปเมื่อคืนนี้นั่นก็คือบทเพลงสรรเสริญบทที่127ข้อสเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและกระหืดกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบายคุณพ่อ อาหารซ้ำข้อที่น้องเจนเพิ่งอ่านไปแล้วก็พูดว่าดีมากลูกขอบคุณลูกมากเลยลูกเจนขอบใจมากลูกลูกไปนอนเถอะพอเช้าวันรุ่งขึ้นน้องเจนมองดูคุณพ่ออย่างไม่เชื่อสายตาคุณพ่อหน้าเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มแลอยังผิวปากอีกด้วย ออลูกเจนเช้านี้พ่อสังเกตเห็นว่ามีบางจุดผิดปกติที่แบบแปลงพิมพ์เขียวแล้วนะพ่อรู้แล้วว่ามันผิดตรงไหนอ่ะคุณพ่อพูดอย่างตื่นเต้นโอ้พ่อคิดไม่ถึงจริงๆว่ามันอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้นะพ่อดูหลายรอบแล้วแต่สังเกตยังไงก็ไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะพ่อเครียดเกินไปอลูกแล้วพ่อก็นอนไม่หลับสมองพ่อก็เลยคิดไม่ออกลูกแล้วคุณพ่อก็ลูบหัวของน้องเจน ยิ้มไปพูดไปว่าบทเพลงสรรเสริญบทที่127ข้อ3ก็มีเหตุผลดีมากพระเจ้าส่งลูกมาเป็นการอวยพรให้กับพ่อจริงๆในบทที่127ข้อ3นี้บอกว่านี่แนบบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้าผลิตผลของคันเป็นรางวัลหลังจากนั้นคุณพ่อกับลูกสาวก็จับมือกัน แล้วไปทานอาหารเช้าด้วยกันอย่างมีความสุขคราวนี้ให้เด็กๆมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะน้องเจนได้ช่วยเหลือคุณพ่อเป็นอย่างมากใช่ไหมหรือว่านิดเดียวหรือไม่ช่วยเลยตอบคือใช่น้องเจนช่วยเหลือคุณพ่อเป็นอย่างมากตอนแรกคุณพ่อหาสาเหตุการเกิดปัญหาใน แปลนพิมพเขียวไม่เจอนอนไม่หลับกังวลหงุดหงิดเพราะว่าไม่สามารถจะสร้างตึกได้แต่ว่าน้องเจนเอาข้อพระคัมภีร์ที่น้องเจนได้อ่านแล้วไปแบ่งปันให้กับคุณพ่อทำให้คุณพ่อได้รับการช่วยเหลือคุณพ่อวางภาระนั้นลงได้และทำให้คุณพ่อนอนหลับและในวันลุ่งขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาแบบแปนพิมพ์เขียวและเดินสายไฟของตึกนั้นได้ คาถามข้อที่2เรามาช่วยคิดกันนะการที่น้องเจนสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้เป็นเพราะในยามปกติน้องเจนทำอะไรใช่น้องเจนก่อนนอนทุกคืนอ่านพระคัมภีร์วันละหนึ่งบททุกคืนไม่เคยคาดมีคนกล่าวว่าปัญหาแต่ละอย่างที่เราประสบในการดำเนินชีวิตทุกวันของเรา ก็คือปัญหาในทุกๆวันของเราเนี่ยพระเจ้าได้ทรงตอบไว้แล้วในพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ทุกวันถ้าเราใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยชีวิตนี้พระองค์จะช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเด็กๆว่าจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นในแต่ละวันให้เราอ่านพระคัมภีร์และให้เราพูดกับ พระเจ้าพระองค์ยินดีที่จะใกล้ชิดกับใครใกล้ชิดกับเราบทเพลงสรรเสริญบทที่31ข้อ14ถึง15กอข้าแต่พระเจ้าแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์